สวัสดีทุกๆท,ท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะโอ้โหช่วงนี้นะคะหวานแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะหอดอกบัวลายมงคลนะคะสำหรับท่านที่อยากจะหัวเราะนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของการไขคดีแล้วก็เรื่องของวิชาย,ยุทธ์นะคะเรื่องนี้มีทุกอย่างค่ะโอ้โหยน่ารักมากๆเลยตอนนี้บทละครนะคะถือว่าเลิศมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอชมนะคะว่าบทละครเนี่ยดีกว่านวนิยายต้นฉบับนะคะขอบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรค่าแก่เวลา ของเราที่จะไปดูมากๆสําหรับหอดอกบัวรายมงคลนะคะอันนี้โอ้โหไม่ได้เลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ดูเสียดายแย่เลยอ่ะอย่าลืมมาดูนะคะสําหรับนะคะพอดใหม่ของไอ้ละครเรื่องนี้นะคะละครที่เราดูผ่านหน้าจอมาที่นําแสดงโดยคุณเฉิงอี้นะคะคุณเจิ้งซุนซีแล้วก็คุณเสี่ยวซุนเย่านะคะ3ามหนุ่ม3ามมุมนี้ก็กําลังสนุกมากๆเลยแล้วก็เรื่องราวก็เดินมาเรื่อยๆแล้วนะคะทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือนะคะ เรื่องราวของตี้เฟยเซิงนี่แหละนะคะก็มีรเ,เรื่องราวเพิ่มเติมมาในเวอร์ชันละครให้พวกเราได้เห็นถึงมุมหลายๆมุมของเขามากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับนะคะชีวิตของหลี่เหลียนทวาแล้วนะคะตี้เฟยเซิงเองก็ถือว่าชีวิตสะบักสะบอมมาเช่นเดียวกันก็ไม่ได้ดีไปกว่า <c oughs> ไม่ได้มีชีวิตดีไปกว่าตัวของพระเอกนัมเบอรวันอย่างหลี่เหลียนทวาหรือหลี่เซียงอี้เท่าไหร่นะคะคือเดิมทีที่เขาได้กลับไปที่ จินหยวนนะคะจินหยวนเหมิงที่เป็นสำนักของเขาที่เขาเคยเป็นผู้นำมาก่อนเมื่อ1ิปีที่แล้วนะคะเพื่อที่จะค้นหาเกี่ยวกับตัวตนนะคะของเจลลี่เฉียวอะไรอย่างนี้ยเพราะว่าก็ได้รับการชี้แนะนะคะมาจากหลี่เหรียญทวาพระเอกของพวกเรานั่นแหละก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเออมันมีบางเรื่องเนาะมันผิดปกตินะกับตัวตนของเจลลี่เฉียวนี่แหละก็เลยเออต้องมาสืบให้รู้ว่าเบื้องหลังแล้วก็ความเป็นตัวตนจริงๆของแม่นางเจียวนั้นเป็นอะไรนะคะแต่ก็ ก็น่าเสียดายค่ะเขาประมาทเกินไปนะคะเขานั้นประเมินแม่นางเจียวเนี่ยต่ำไปค่ะหลังจากที่ได้เหมือนกับว่ารู้นะคะรู้ว่าแม่นางเจียวนี้เป็นลูกหลานของคนในราชวงศ์ของหนานอินมาก่อนนะคะคือแม่นางเจียวนี้มาพร้อมกับกับแผนการที่แน่นๆอยู่แล้วนะคะมาเตรียมมาจัดการ ตีเฟยเซิงเนี่ยอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอตีเฟยเซิงมาปุ๊บนะคะก็โดนพิษเลยค่ะเพราะว่าก็มีการวางยาพิษตีเฟยเซิงจัดไว้ให้แล้วเป็นของขวัญน,นะคะเรียกว่าชุดใหญ่อยู่นะคะก็ทําให้ตีเฟยเซิงนั้นก็รู้สึกทึ่งกับอูชินหวายเช่นเดียวกันจากด้านของแม่นางเจียวนะคะเมื่อเห็นว่าทางด้านของตีเฟยเซิงนั้นอะ่ะแบบเออก็ไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมนางแล้วก็เคลื่อนไหวที่จะมาฆ่านางอีกต่างหากนะคะดังนั้นแล้วนะคะผู้ช่วย หเหล่าผู้ช่วยต่างๆของแม่นางเจียวที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะก็จัดการค่ะกับทางด้านของตีเฟยเซิงเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วก็คนเดียวก็สามารถจะสู้กับตีเฟยเซิงได้แล้วเนาะพอตีเฟยเซิงก็โดนวางพิษไปแล้วนะคะทีนี้ก็ความแข็งแกร่งนะคะพลังภายในปราณของเขาก็โดนได้รับผลกระทบจากพิษที่เขาได้รับนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่ตีเฟยเซิงได้เลือกเอาไว้ก็คือเขาเลือกที่จะสูญเสียความทรงจําแต่ว่าเก็บนะคะวิ ชายุทธของเขาเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นอีกว่าเออมันก็แปลกดีเนาะความทรงจําของเขามันมันหายไปนิดนึงอะ่ะมันไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคะคือช่วงที่โตมานะ่ยหายไปแต่ว่าความทรงจําในวัยเด็กของอตีฟลอยเซิงนั้นของเขายังอยู่ค่ะเขายังจําได้นะคะตอนนั้นที่แบบตี้เจียหลี่เลี้ยนทวาแล้วก็ฟังตั๋วปิงเนี่ยได้พบกับตีฟลอยเซิงเนี่ยเขาจาหลี่เลี้ยนทวาแล้วก็ฟังตั๋วปิงแล้วคนอื่นๆเออคือจําไม่ได้นะตอนนี้นะคะ หลังจากที่หลี่เหรียญทวานั้นก็คือจําได้อย่างลิบหลีริบหลีแต่อย่างไรก็ตามเขาเขียนไว้ที่ฝั่ามืออย่างที่หวานบอกไปเมื่อออพิโซดที่แล้วนะคะว่าตามหาหรือว่าค้นหาหลี่เหรียญทวาหรือว่าหลี่เสียงอีให้พบนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะแอตตี้ฟลยเซิงเนี่ยด้วยการเกี้ยกลมแล้วก็การแบบพูดคุยกันนะคะหลี่เหรียญทวาก็ฉลาดมากๆกเลยค่ะก็เสียงจริงของเฉิงอีฟังดูก็มีเสน่ห์ดีนะคะเสียงมันแมนดีตัวเล็กเสียงใหญ่นะคะเขาก็ทําให้นะคะตี้ฟลยเซิงนั้นก็ตกลงค่ะเข้า ร่วมกับทางหลีห่เหลียนทวาเพื่อที่จะสืบสวนคดีนะคะซึ่งมันก็ในคดีนั้นก็อย่างที่หวานบอกไปว่าในแต่ละคดีที่พวกเขาสืบเนี่ยมันก็จะทําให้ได้เรื่องราวนะคะที่เป็นทั้งเ,เกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะที่ยังเป็นปมความลึกลับอยู่แล้วก็ได้เรื่องราวนะคะของคดีก็ขี้ขายไปด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นพอทเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็บทบาทที่เพิ่มเข้ามานะคะของติฟอยเซิงนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วก็มีความเออน่าค้นหาว่า ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วผู้ที่สมรู้ร่วมคิดนะคะออมันมันจะมีใครกันบ้างแต่พวกเราก็พอจะเห็นภาพลางๆแล้วแหละเนาะจริงๆมันก็ไม่น่าจะคือถ้าเป็นโครงเรื่องใหญ่อย่างใครเป็นล a าสบอสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากในนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในตอนนี้นะคะการที่มีพวกเขาแบบสามหนุ่ม3ามมุมกลับมารวมตัวกันแบบนี้อีกเนี่ยก็ทําให้ก็เหมือนจะทําให้นะคะแต่และคนนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างหลี่เหรียญ แล้วก็ตีฝอยสซิงของพวกเรานี่แหละค่ะ แต่ละคนนะคะก็แบบเออบางทีก็ติดกับดักเข้าไปในแผนของฝ่ายตัวโกงนะคะซึ่งแม่นางเจียวก็ยังคงมีบทบาทอย่างยางใหญ่หลวงอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ลี่เหรียนทวานนั้นนะคะเขาได้รับความช่วยเหลือจากแม่นางซูค่ะซูเซียวอี้มาก่อนนะคะแล้วก็ยังไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งที่ยหยวนเป่าด้วยนะคะหยวนเป่าวินล,ล่าแล้วก็ได้พบกับบางสิ่งที่มันเป็นจุดที่น่าสงสัยค่ะก็โดยรู้ว่าไอ้สิ่งที่แม่นางเจียวอ่ะเออเจียวลี่เฉียวต้องการ ก็คือการรวบรวมนะคะโมเหล่าเทียนปิงอะ่ะทั้ง4ี่เขาด้วยกันค่ะแล้วเปิดอันใหม่เลยนะคะคือจะรับไฟแห่งกรรมมาให้ได้อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นแบบพิธีกรรมแบบเทคนิคลับของเทพเจ้าปีาศาจของราชวงศ์หนานอินนั่นแหละค่ะซึ่งใช้ใช้ไฟนะคะในการทําพิธีกรรมนี้ก็ดูน่าตื่นเต้นดีเนาะเหมือนกับชาวเผ่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีพิธีแบบลึกลับลึกลับนะคะแล้วก็มีการามีควันมีไฟมีการเปิดหม้อต้มมีแมลงมี กูอ่ะไอกู่พิษนะคะนอนกู่อยู่ข้างในค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคลับค่ะที่อยู่ในหมอต้มโมรัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการการเลี้ยงเลี้ยงกูอ่ะเลี้ยงไอตัวหนอนนั่นแหละนะคะเป็นพิษมากๆเลยซึ่งถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้คนเยอะไงคะเพราะว่าไอเทคนิคลับเนี่ยไฟแห่งกรรมของ ของไอ้ที่ทางด้านหนานอินใช้อยู่นะคะที่แม่นางเจียวอยากจะทําให้ได้คือสร้างกู่พิษเนี่ยเรียกว่าเป็นราชาหมื่นพิษเนาะออกมาให้ได้มากที่สุดอะกะว่าน่าจะประมาณเอามาใส่ในในคนหรืออะไรแบบนี้กําลังพลก็ใส่ให้เป็นพันๆเลยจะได้กวาดล้างเผ่าเล็กๆเผ่าโน้นเผ่านี้แล้วก็สร้างประเทศของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าราชวงศ์หนานอินนั้นสูญสิ้นไปนานแล้วนะคะเป็นแบบราชวงศ์ในสมัยโบราณนั้น ทีนี้นะคะการใช้ไอกู่แบบไหนอนแมลงกู่เพื่อที่จะควบคุมผู้อื่นนั้นนะคะมันก็มีผลคือไอคนที่โดนเนี่ยก็ถ้าไม่ทานะคะไม่ทําตามก็ตายแน่ๆอยู่แล้วค่ะคือสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทํานะคะในฉากนะคะที่มีการพูดถึงไอราชาหมื่นพิษแบบกู่เนี่ยนะคะที่หลี่เลียนทวาได้พูดคุยอยู่กับแม่นางสูเสียวีแล้วก็ทางด้านฟางตัวปิงแล้วก็คน,นอื่นๆนะคะก็ได้พูดกันถึงเรื่อง ก็ยังพูดถึงว่าเออเทคนิคลับนี้มันควบคุมอย่างไรด้วยนะคะก็น่าสนใจดีค่ะ ชื่อเทคนิคลับนะคะที่ได้ยินเขาเรียกทับศัพท์ก็คือเย่หัวเหยียนนั่นเองเย่หัวเหยียนเย่หัวเหยียนก็อยากจะสร้างออกมานะคะให้ได้สักแบบเป็นพันๆตัวเพื่อจะเอามาใส่เข้าไปในร่างของมนุษย์เพื่อที่จะให้มาเป็นกองทัพในการฟื้นฟูประเทศนะคะฟื้นฟูราชวงศ์หนานอินขึ้นมาสําหรับจะได้แบบขึ้นนั่งบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสําหรับพอเราดูตรงนี้แล้วนะคะเราก็มีความนึกถึงอะอย่างหวานเนี่ยหวานนึกถึงตระกูลของตี ฟยเซิงแล้วก็คิดว่านะคะตระกูลนี้คือเขานั้นเป็นนักฆ่าทั้งตระกูลอยู่แล้วค่ะแล้วในส่วนที่เป็นความจําในวัยเด็กของตีฟเฟยเซิงนะคะเราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่า มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือมีการพยายามควบคุมไอตัวแมลงเล็กๆชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่สามารถเอามาทากู่พิษได้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราคิดย้อนมาเนี่ยไอเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคลับของราชวงศ์หนานอินแล้วทําไมตระกูลของตี้เฟยเซิงนั้นสามารถจะแบบมาควบคุมแล้วก็มีไอไอกู่แบบนี้อยู่ได้นั่นก็หมายความว่าทางด้านตระกูลตี้เฟยเซิงเนี่ยก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หนานอินเช่นเดียวกัน ะะถ้าเราคิดย้อนกลับไปอ่ะซึ่งติฟยเซิงนี้ก็น่าจะเป็นลูกหลานของ1ใน4คนในอดีตที่รู้เทคนิคลับนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะก็ยังไม่ยอมแพ้สำหรับคนบางกลุ่มของราชวงศ์หนานอินที่อยากจะนะคะอยากจะผลิตไอ้กู่นี้ขึ้นมาเพื่อจะเอามาควบคุมนักฆ่า,าให้ได้เป็นพันๆคนเพื่อจะเอามากอบกู้ประเทศของพวกเขานะคะโดยใช้ไอ้กูนั่นแหลคะค่ะเอาลคะค่ะทีนี้นะคะด้วยความคืบหน้า ของคงเรื่องไปเรื่อยๆค่ะความลับของตระกูลตีฟเฟยเซิงนั้นก็ต้องถูกเปิดเผยอ,อย่างแน่นอนนะคะเออบางท่านอาจจะได้ดูไปแล้วหรือเปล่าหวานอาจจะตามช้าไปหน่อยนะและจริงๆแล้วก็ยังหวังว่านะคะหลี่เหลียนทวานแน่นอนเลยจะต้องเป็นผู้ไขความลับเหล่านี้ออกมาได้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้กําลังดูสนุกมากๆเลยค่ะหอดอกบัวลายมงคลนะคะมาดูเป็นเพื่อนกันเรื่องนี้นะคะรับประกันความสนุกเลยค่ะออนแอร์อยู่ทางด้านไอชีอ e ีนะคะ สำหรับเรื่องนี้หวันลาไปก่อนนะแล้วก็เห็นพักไทยมาแล้วนะคะแวบบแอบบก็ได้ไปดูตัวอย่างนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ทันใจไงดูสับไทยดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาย้อนหลังดูทีหลังสำหรับพักไทยถ้าเกิดอยากจะฟังอย่างเดียวะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ